ขอจำหน่อยได้ไหมรู้ว่าอยู่ปารีสนะบุญหลาบุญหลาใช่รู้ว่าอยู่ปารีสรู้ว่าอยู่ปารีสอยู่เลยยังไม่หมดน้องแม่ค่ะคุณพัดค่ะถามถึงการบวชเงียบของพระบอยเงียบไหมเงียบเงียบมากเซอร์ไพรส์เลยตื่นเช้ามาแล้วตกใจหมดเลยป่ะตรงกลางตรงกลางครับผมก็ต้องตอบว่าอะไรดีอ่ะเพราะเราแข่งมาไงอ๋อจริงๆก็ซักระยะหนึ่งครับเพราะว่าพี่บอยเขาต้องเคลียร์งานล่วงหน้าด้วยครับผมก็เลยจะรู้กันมาสักพักแล้วจริงๆที่แบบว่าบวชเงียบไม่หรอกจริงๆก็ด้วยความที่บวชวัดหลวงด้วยครับแล้วก็คืออย่างตอนผมมาเชิญนักข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันเห็นเราเห็นคนเยอะๆเราก็รู้สึกว่าเราเก่งใจวัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมาหน่องเรารู้สึกว่าเออคนน้อยดีแล้วก็มันก็กันเองดีอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าตรงเคบอยก็น่าจะแบบใช้วิธีเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องที่ไม่ได้แจ้งนักข่าวเลยครับก็คือจริงๆแล้วก็เหมือนกับรู้แหละว่าเดี๋ยวพี่ๆก็ตามตักจากข่าวกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับยังไงก็ฝากเป็นตัวแทนเคบอยแล้วกันนะครับก็ใช้คำว่าอะไรดีอ่ะพระโมทนาพระบอยใช่ครับผมก็มาบอกบุญกันทางนี้แล้วกันนะครับจริงๆพระบอยท่านตั้งใจแบบยังไงกับการอ๋อจริงๆด้วยความที่เหลือเขาคนเดียวแล้วแหละที่ยังไม่ได้บวชครับผมก็คงเห็นว่าเออถึงแก่เวลาอันควรแล้วแล้วก็อายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ก็เขาก็มาตัดสินใจว่าเออก็บวชดีกว่าตั้งวัดแทนไว้ว่าที่วัดหรือว่าจำวัดอะไรที่ไหนจริงๆก็คงอยู่แค่ที่วัดปฐุมตลอดครับแล้วก็เรื่องระยะเวลานี่น่าจะประมาณตั้งมาทีหรืออะไรประมาณนี้ครับคือเราคือจะบวกลบอยู่ประมาณนี้เพราะว่ามีเรื่องเลิกด้วยครับเลิกสึกจริงๆเขามีได้บอกอะไรวันนี้ไหมคะพระท่านได้มีได้บอกอะไรกับครอบครัวไหมคะจริงๆก็ไม่ได้มีบอกอะไรเป็นพิเศษครับด้วยความที่ทุกคนก็มาเตรียมตัวกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วความรู้สึกแม่เป็นยังไงบ้างอ๋อจริงๆก็ไม่เชิงว่าอยู่แบบมาบอกแบบเซอร์ไพรส์เลยอะไรเงี้ยด้วยความที่พอเห็นหน่องแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันก็ใกล้ตัวมากขึ้นเนาะอะไรเงี้ยเขาก็แคบอยเขาก็เริ่มลาบอยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่มันก็ใกล้ตัวมาเรื่อยๆแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกใหม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออมันก็เป็นจังหวะที่ดีด้วยอะไรเงี้ยท่านมีมาปรึกษาอะไรไหมคะในฐานะมาก่อนคนแรกก่อนก็มีแบบถามเรื่องเรียกว่าอะไรข้อปฏิบัติอะไรพวกนี้มากกว่าว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วพอวันนี้เราได้ไปเห็นเขาในผ้าเหลืองแล้วเขาเปลี่ยนไปแค่ไหนเขาก็ยังเหมือนด้วยความที่จากคนปกติไปเป็นพระก็ยังมีความแบบยังไม่รู้ว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ก็ยังเหมือนแบบต้องถึงไว้ก่อนเหมือนแบบก็จะเหมือนแบบกังวลว่าเอ๊ะอันนี้ทำไปแล้วเดี๋ยวผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจจะต้องใช้เวลาสัก 2-3 วันให้เขาเหมือนได้เรียนจากพระที่เรียนด้วยแล้วก็อาจจะปรับตัวได้ครับเหมือนเช้าเห็นสีหน้าแม่แบบดูอิ่มเอมมีความสุขใช่จริงๆก็แม่ก็แฮปปี้แหละเขาดูสำรวมขึ้นเขาบอกดูสำรวมขึ้นไหมครับแบบมันนี่อาจจะไม่กล้าไม่สำรวมด้วยครับเพราะเดี๋ยวโดนยึดไม่ได้จะโทรมาใช่แม่จริงๆแม่จะฟีดแบบหลังมากแต่ว่าแบบดีใจปลื้มใจสามคนครบแล้วก็ดีใจเหมือนกับว่าคนที่มาร่วมงานเขาก็เหมือนมาเติมดีใจด้วยแบบว่าดีใจกับแม่ว่าเออลูกชายบวชครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีรีวิวอะไรไหมคะพอช่วงพี่หน่องบวชรีวิวเยอะมากเลยอันนี้น่าจะมาสายธรรมะมากกว่าน้องจริงๆเราสองคนน่าจะไม่กล้ารีวิวตัวอะไรเราสองคนจะต้องไปเป็นลูกศิษย์นะก็ต้องไปเป็นครับอย่างพรุ่งนี้เนี่ยก็มีแบบไปใส่บาตรตอนเช้าอะไรเงี้ยก็จะไปเป็นเด็กวัดก็ท่านที่พี่ท่านไหนสนใจใส่บาตรก็สามารถไปใส่บาตรได้เลยสาธุครับผมสาธุโอเคไม่ได้บีบจ้าเชิญชวนกันอย่างนี้เลยใครจะตื่นหรอพัดเพื่อแบบว่าเก็บภาพไงพี่อยากไปเก็บภาพไงพี่หมดสองวันเองปตอนนี้ไปทำวัดอินเนอร์พัดจากตรงนี้พัดจากตรงนี้นะหนึ่งพัดตรงนี้นะหนึ่งสองเลิศมากพัดตรงนี้นะพัดพัดเอาพี่นะแล้วดึงพัดขาฝั่งนี้นะพัดพัดตรงนี้พัดเลยอ่ะขอบคุณพัดโอเคแกะแกะมาใส่ตาเลยค่ะดีใจคุณพัดที่กรุงเทพพัดตรงนี้นะคะพัดก็ไม่อยู่กรุงเทพพัดพัดพัดสองสามพัดแล้วเข้าพี่นะพัดตรงนี้นะพัดตรงนี้ต่อนะ